ฝันกับมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่นายสมเกียรติวิจิตรพฤกษาหนุ่มน้อยที่ครอบครัวยากจนพ่อและแม่ของเขาแยกทางกันสมเกียรติอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งแม่ก็มีรายได้ที่ไม่แน่นอนส่วนการศึกษาสมเกียรตินั้นกำลังศึกษาหาความรู้จากกศน.สมเกียรติเป็นคนขยันช่วยเหลืองานบ้านดูแลทุกอย่างแทนแม่เป็นอย่างดีสมเกียรติจะไปหารับจ้างทั่วไปตัดฟืนหาหน่อไม้เพื่อให้ได้มาซึ่งเป็นค่าอาหารสำหรับเขาและแม่สมเกียรติไม่เคยบ่นกับความลำบากและความเหนื่อยที่ได้รับทุกๆวันมีเพียงหัวใจที่เป็นลูกกตัญญูคอยช่วยเหลือแม่และผู้มีบุญคุณสภาพบ้านที่อยู่ก็เป็นเพียงกระท่อมที่เอาไว้หลบแดดหลบฝนถึงเวลาหนาวก็แสนหนาวถ้าไม่มีเวลาสมเกียรติก็จะหาหนังสือมาอ่านเพื่อให้ได้รับความรู้สมเกียรติคิดเพียงว่าอยากมีโอกาสอยากหาของมาขายเพื่อจะช่วยผู้เป็นแม่ให้สบายใจมากขึ้นช่างเป็นลูกที่กตัญญูรู้คุณพ่อแม่เหลือเกินส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องรอติดตามต่อไปอนาคตของสมเกียรติไม่ได้หวังอะไรไว้มากกว่านี้จริงๆมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับโดยคุณเจริญสุขกิจอิทธิประธานมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับขอมอบทุนสำหรับคนดีที่มีโอกาสเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทหากท่านพบเห็นคนดีคนขยันแต่ด้อยโอกาสทางมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผมมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมครับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่